ับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงเอแคร์ที่อร่อยที่สุดในโลกต้องเป็นตำรับนี้เอแคร์ไส้คัสตาร์ดนมสดจริงๆแล้วไส้คัสตาร์ดเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะคุณผู้ชมถ้าไส้ไม่มีความหอมนมไม่มีความชุ่มชื้นที่พอดีมันจะทำให้ตัวเปลือกเอแคร์และตัวไส้ไม่กลมกลืนเข้ากันแต่ตำรับนี้อร่อยแน่นอนคุณผู้ชมเพราะว่าตำรับนี้ใช้ครีมเค็มข้นหวานและนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนเริ่มต้นก็ต้องใส่นี่เลยนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนฟาวคอนโฉมใหม่สูตรสำหรับปรุงอาหารและเบเกอรี่ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟร์โมสน้ำสะอาดเนยสดหรือมาการีนตั้งเตาจนกระทั่งส่วนผสมทั้งหมดเดือดและเนยละลายดีนะครับพอส่วนผสมของนมกับเนยเดือดดีเราก็ใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์ลงไปพอใส่แป้งเสร็จก็ต้องรีบคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันจนกระทั่งแป้งจับตัวเป็นก้อนแล้วก็สุกร่อนจากกระทะเห็นไหมคุณผู้ชมแป้งจะจับตัวกันแล้วร่อนออกจากกระทะต้องกวนจนกระทั่งแป้งสุกและเนื้อของแป้งเข้ากันดีจริงๆเอาล่ะส่วนผสมของแป้งสุกแล้วเอาล่ะเราจะผสมส่วนผสมของแป้งนี้กับไข่ในขณะที่ส่วนผสมยังอุ่นๆอยู่เราก็รีบตีเลยนะคุณผู้ชมใช้ความเร็วปานกลางใส่ไข่ไก่สดถ้าส่วนผสมของไข่ฟองแรกเข้ากันดีเราก็ใส่ฟองต่อไปส่วนผสมจะอุณหภูมิลดลงเรื่อยๆคุณผู้ชมจากเมื่อครู่ที่ร้อนจัดพอเราใส่ไข่ฟองสุดท้ายเสร็จส่วนผสมจะเย็นเกือบจะเท่าอุณหภูมิห้องเราก็ใส่ผงฟูลงไปเราจะไม่ใส่ผงฟูลงไปในขณะที่ส่วนผสมของแป้งยังร้อนๆนะคุณผู้ชมเพราะผงฟูจะเริ่มให้ก๊าซทันทีเมื่อมันโดนความร้อนเพราะฉะนั้นถ้ามันให้ก๊าซหมดตรงนี้เมื่อเราไปเข้าเตาอบเอแคร์ก็จะไม่ฟูสวยนะคุณผู้ชมเอาละลักษณะเหนียวแบบนี้ถือว่าใช้ได้เดี๋ยวเราจะตักใส่ถุงบีบและบีบเป็นตัวเอแคร์ลงถาดนะครับตักส่วนผสมของแป้งใส่ถุงบีบและใช้เพียงแค่หัวน็อตธรรมดาไม่ต้องใส่หัวบีบคุณผู้ชมบีบเป็นตัวให้ได้ขนาดประมาณ3นิ้วเสร็จแล้วนำเข้าเตาอบนะคุณผู้ชมใช้ไฟแรงนิดหนึ่ง400ถึง420องศาฟาเรนไฮต์อบนานประมาณ20นาทีนะครับมาถึงตอนส่วนผสมที่สำคัญที่สุดแล้วคุณผู้ชมคือขั้นตอนการทำคัสตาร์ดเริ่มต้นด้วยการใส่ไข่ไก่ลงไปก่อนคุณผู้ชม2ฟองแป้งข้าวโพดเกลือป่นคนผสมจนกระทั่งแป้งละลายเข้ากันก่อนแป้งจะเข้ากันกับไข่และเกลือได้อย่างง่ายดายพอส่วนผสมเข้ากันดีเราก็จะใส่นี่คุณผู้ชมนมข้นจืดปลานกเหยี่ยวฟอลคอนฟอลคอนโฉมใหม่นะคุณผู้ชมสูตรสำหรับการปรุงอาหารและเบเกอรี่ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟมโมสครีมเค็มข้นหวานปลานกเหยี่ยวฟอลคอนกลิ่นวานิลาชนิดน้ำเมื่อคนส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดียกขึ้นตั้งไปบนหม้อที่ต้มน้ำเดือดเตรียมไว้จัดการคนตลอดเวลาจนกระทั่งส่วนผสมสุกข้นนะครับอุ้ยคุณผู้ชมส่วนผสมเริ่มจะข้นแล้วแล้วก็หอมกลิ่นนมมากเลยคุณผู้ชมนี่คือเนยสดเราจะใส่ลงไปเป็นส่วนผสมสุดท้ายก่อนที่จะยกส่วนผสมของคัสตาร์ดนมขึ้นมานะคุณผู้ชมเราจะพักส่วนผสมของคัสตาร์ดนมนี้ไว้จนกระทั่งเย็นสนิทเดี๋ยวเรามาดูว่าเวลาเสิร์ฟมันจะดูน่ารับประทานขนาดไหนนะครับละลายช็อกโกแลตเตรียมไว้นะคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็นำเอแคร์ที่เราอบสุกแล้วมาจัดการตัดให้เปิดฝาหลุดมาเลยนะคุณผู้ชมนะเพราะว่าเราจะต้องแต่งให้สวยในแบบฉบับของเอแคร์ไส้นมของเรา
ัสตาร์ดนมจะต้องเป็นทรงนี้นะคุณผู้ชมวางคู่กันไว้ทีนี้เราก็หยิบตรงที่เป็นฝาขึ้นมานะคุณผู้ชมจากการทาซะแล้วก็โรยด้วยอัลมอนด์สไลซ์สักเล็กน้อยเอาล่ะพอเสร็จแบบนี้เราก็จะใส่ไส้นะไส้คัสตาร์ดอุ้ยยังอุ่นๆอยู่เลยนี่คุณผู้ชมเราก็จัดการวางประกบฝาเสร็จเรียบร้อยแล้วเอกแคร์ไส้คัสตาร์ดนมสดนะคะสำหรับช่วงหน้าอาจารย์เมย์และน้องนานาเตรียมไว้แล้วสำหรับคุณผู้ชมนะครับนั่นก็คือทุเรียนปุรุษกายานานาและอาจารย์เมย์พาคุณผู้ชมย้อนวัยไป 30-40 ปีชื่อเมนูว่าอะไรอ่ะทุเรียนปุรุษกายาช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นราหนังเงือกวันนี้ขอเสนอเมนูวุ้นคัสตาร์ดช็อกโกแลตใส่ผงวุ้นราหนังเงือกน้ำตาลทรายไข่ไก่และนม UHT รสจืดลงในภาชนะคนผสมให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดเติมแป้งข้าวโพดละลายน้ำคนจนส่วนผสมเดือดข้นแล้วปิดไฟใส่เนยสดชนิดเค็มคนจนเป็นเนื้อเดียวกันแบ่งส่วนผสมวุ้นออกเป็น2ส่วนส่วนที่1เป็นวุ้นคัสตาร์ดนมส่วนที่2ผสมผงโกโก้คนผสมให้เข้ากันตักส่วนที่1ใส่พิมพ์ที่เตรียมไว้ประมาณ2ส่วน3ของพิมพ์นำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวตักส่วนที่2ลงในพิมพ์ที่มีวุ้นคัสตาร์ดช็อกโกแลตรองไว้จนเต็มพิมพ์นำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวจัดวุ้นคัสตาร์ดช็อกโกแลตใส่ภาชนะเสิร์ฟบีบแต่งด้วยวิปปิ้งครีมตีขึ้นฟูโรยผงโกโก้ตกแต่งด้วยเวเฟอร์และช็อกโกแลตเคลือบน้ำตาลพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูวุ้นคัสตาร์ดช็อกโกแลตเมนูโดนใจจากผงวุ้นกาหนังเงือกช่วงอร่อยหลักสไตล์สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราเนเจอร์เทสวันนี้เรามีเมนูที่อร่อยสดชื่นมาฝากค่ะกับเมนูเลเยอร์สตรอเบอรี่เจโล่วิธีทำวุ้นใสสตรอเบอรี่ใส่ผงวุ้นเจลาตินชนิดผงเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วลดไฟอ่อนแล้วเติมสตรอเบอรี่ฟรุตเบคพรีเพอเรชั่นตราเนเจอร์เทสและสีผสมอาหารสีแดงสตรอเบอรี่คนจนส่วนผสมเดือดอีกครั้งปิดไฟพักไว้วิธีทำวุ้นสตรอเบอรี่โยเกิร์ตใส่ผงวุ้นเจลาตินชนิดผงเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วลดไฟอ่อนเติมสตรอเบอรี่ฟรุตเบดพรีเพอเรชั่นตราเนเจอร์เทสคนผสมให้เข้ากันแล้วปิดไฟเติมโยเกิร์ตรสธรรมชาติคนจนส่วนผสมเข้ากันแล้วพักไว้ตักส่วนผสมวุ้นใสสตรอเบอรี่ลงในแก้วเสิร์ฟนำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวจากนั้นตักวุ้นสตรอเบอรี่โยเกิร์ตลงในแก้วเสิร์ฟนำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวตักสลับกันจนได้3ส่วน4ของแก้วนำเข้าแช่เย็นจนกระทั่งทรงตัวดีบีบแต่งด้านบนด้วยวิปปิ้งครีมตีขึ้นฟูและสตรอเบอรี่สดพร้อมรับประทานค่ะแค่มีผลไม้ฟรุตเบดราเนเจอร์เทสไม่ว่าจะรังสรรค์เมนูอะไรก็อร่อยได้กลิ่นและรสชาติคุณภาพเยี่ยมทุกเมนูผลไม้ฟรุตเบดราเนเจอร์เทสยังมีให้เลือกหลากหลายกลิ่นสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้